สวัสดีค่ะเจอกับลูกตาลกินชิมตามสไตล์วันนี้จะมาทำเมนูตำหม้อกุ้งสดกุ้งสดแช่น้ำปลาไว้วันนี้เราจะใช้แล้วน้ำปลาออกแช่น้ำปลาแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะตำขนมจีนตำหม้อดีเลยค่ะพริกกระเทียมดูนะคะพริกกระเทียมนอค่ะ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 ง่ายๆของตาลเล็ดหนึ่งการลืมพริกกระจายนี่น้ำปลาต้มชูรส1คันรสไม่ชอบกินหวานI'm
การปี๊บหามแต่เราไม่กินเราก็ไม่ต้องมีจะอยู่ใต้ครกครีออกมาจากบ้านอ
กากขาวเกิดข้าวจีนใส่นี่ก่อนเคพร้อมเสิร์ฟค่ะ